OX Counter Support อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตการปรับเทียบนะครับหรือ calibration นะครับหมึกนะครับให้กับเจ้าตัวนี้นะครับเป็น printer HP นะครับชื่อรุ่นว่า HP นะครับ LaserJet Pro 200 Color MFP M276N นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับมีวิธีการปรับเทียบหมึกหรือ calibration หมึกนะครับแบบไหนนะครับนำมาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้ท่านนะครับกดที่รูปเนี่ยนะครับฟันเฟืองนะครับนะครับจากนั้นไปที่การตั้งค่าระบบจากนั้นมาในส่วนของคุณภาพการพิมพ์ครับนะครับแล้วก็กดไปที่การปรับเทียบสีนะครับนะครับการปรับเทียบสีนะครับถ้าเป็นการปรับเทียบเมื่อเปิดเครื่องนะครับท่านก็กดอันนี้นะครับซึ่งก็สามารถตั้งค่าได้แต่เราต้องการปรับเทียบเดี๋ยวนี้นะครับเราก็กดอันนี้นะครับขั้นตอนนี้นะครับเราก็รอนะครับท่านจะปรับเทียบสีเมื่อไหร่นะครับควรปรับเทียบสีนะครับเมื่อมีงานที่พิมพ์ออกมานั้นมีการเยื้องกันหรือมีความผิดเพี้ยนของสีนะครับท่านก็สามารถใช้ฟังก์ชันนี้นะครับในการปรับเทียบสีได้นะครับหรือ calibration ได้นะครับเมื่อปรับเทียบเสร็จแล้วก็ทดลองสั่งพิมพ์นะครับถ้ายังไม่ได้อีกนะครับก็ทำการทดลอง calibrate หรือปรับเทียบสีอีกครั้งหนึ่งนะครับนะขั้นตอนนี้นะครับนะเสร็จแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหรือถ้าสังเกตดูนะครับเสียงมันจะเงียบไปนะครับก็แสดงว่าทำการปรับเทียบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับกับท่านใดที่ใช้เครื่องรุ่นนี้อยู่แล้วก็เกิดปัญหาของสีผิดเพี้ยนนะครับก็สามารถใช้วิธีการนี้ได้นะครับฝากกดถูกใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆขึ้นด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ